여러분 안녕 สวัสดีค่ะนักร้องสาวชนะฝนศรีเสื้อทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆนะคะแต่ว่าเป็นวงที่ฝนไม่ได้ตามตั้งแต่แรกไม่ได้ติดตามไม่ได้รู้จักเมมเบอร์นะคะแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะสาวๆได้มีปรากฏการณ์ในการพูดถึงนะคะมากพอสมควรแล้วก็เป็นที่นิยมไปเลยในช่วงนั้นจนตอนนี้สาวๆได้มีการคัมแบ็กมาแล้วนะคะคือวงลูน่านั่นเองเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วที่บอกว่ามีข่าวเป็นปรากฏการณ์ของสาวๆเนี่ยเอาคร่าวๆเท่าที่ฝนรู้นะคะเพราะว่าฝนไม่ได้ตามลูน่าจริงจังแต่ฝนเห็นใน Twitter แบบติดเทรนด์กันเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนกับว่าสาวๆลูน่าเนี่ยจะมีการยุบวงหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับวงของสาวๆที่ทำให้ปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องมาเซฟลูน่าไว้นะคะเพราะว่าเหมือนมีการจะยุบวงเพราะว่าลูน่าแบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้มีการตอบรับอะไรเท่าไหร่นะคะในวงการเนาะแต่คลิปที่ทำให้สาวๆบูมขึ้นมาได้นั่นก็คือคลิปที่นางโคเวอร์กันเป็นคลิปโคเวอร์แดนซ์นะคะที่มีศักยภาพและแข็งแรงมากๆซึ่งทำให้คนเนี่ยเข้าไปติดแฮชแท็กแล้วก็เข้าไปดูสาวๆให้กำลังใจสาวๆจนตอนนี้สาวๆได้กลับมาแล้วนะคะกับเพลงใหม่นั่นคือเพลง So What นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงฝนไม่รู้จักเมมเบอร์ไม่รู้จักลูน่าแบบเต็มๆมาก่อนแต่ฝนเห็นตอนสาวๆได้เดบิวต์นะคะเป็นเดบิวต์แบบสาวสวยน่ารักเลยแต่ไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นวันนี้จะมาดูแบบFirst impression นะคะเราจะมาเจาะจงกับหน้าตาสาวๆรอบนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็คือตอนที่สาวๆเดบิวต์มาเพลงมันจะไม่ได้ดูดาร์กเหมือนปกของเพลงนี้นะคะคือมันจะดูใสๆหน่อยๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันออกแนวดาร์กๆมานิดนึงเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะชอบใครเมมเบอร์อะไรยังไงไม่รู้จักเลยนะฮะใครที่พอรู้จักคอมเมนต์บอกด้วยนะคะวินาทีไหนของใน MV ก็ได้หรือว่าของในคลิปของฝนก็ได้นะคะลองบอกกันมาดูนะเผื่อฝนจะมีคนที่ชอบจะได้ลองย้อนกลับไปดูสาวๆได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็เริ่มจะตามไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปแล้วแบบไม่ค่อยได้แบบคุกคลีกับไอดอลชายเท่าไหร่บอยแบนด์เท่าไหร่เราจะมาดูเกิร์ลกรุ๊ปซะส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ของฝนนะเริ่มจะเข้ามาเกิร์ลกรุ๊ปแล้วนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้นะคะฝนดูเอพิงเยอะไปหน่อย กลับไปดูเอพิงแบบกลับไปดูบ่อยมากนะคะกับ4 minute ก็คือวงรุ่นแบบรุ่นเดอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไง So What Lunaโลโก้น่ารักคล้ายๆอักตรงเหมือนกันนะผู้ใดกันหรือโอ้มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าอ่ะมันเหมือนมีความเกี่ยวข้องกับว้าวเหมือนมีเรื่องราวคนเมื่อกี้หน้าตาแบบถ่ายที่ไหนเหรอทำไมมีตุ๊กตุ๊กไทยอ่ะหูโคสแวกว้าวชอมก็เหมือนถ่ายที่ไทยหมดเลยเทบอ
ว้าวแต่รถไฟฟ้านี่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ตกใจตอนเห็นแล้วตุ๊กถ่ายที่ไทยหมดเลยน่าจะใช่เอ๊ะแต่ไม่น่าใช่เอ๊ะหรือว่าใช่โอ้คุณงูจ้ะว้าวเหมือนมีความแตกต่างอ่ะอุ้ยสถานีรถไฟกรุงเทพจ้าโหโคตรว้าโหน่าตกใจอ่ะคนนี้สวยจังเลยน่ารักน่ารักไม่ใช่สวยแบบไอ้นี่นะสวยแบบน่ารักตุ๊กตาแต่คนนี้แบบสุดยอดมากอะเท่อะเท่ตอนโยนกระป๋องสีอะเหมือนมีความแตกต่างปะ I'm so bad เหมือนคนเมื่อกี้อยู่นอกโลกแล้วโยนไฟแล้วแบบลูกไฟตกลงมาว้าวเฮ้ยว้าวว้าเพลงก็ดูแบบเน้นเต้นหนักอยู่เหมือนกันนะฝนไม่รู้ว่าใครคือลีดเดอร์อ่ะอุ้ยปีกไม้โอ้อันนี้ไอ้คนลุกว้าคือแบบเฮ้ยตอนนี้คนลุกมากเลยอ่ะฝนไม่ดูนี่พลาดมากเลยนะเว้ยคือตอนแรกอ่ะฝนไม่รู้จักเมมเบอร์ของลูน่าเลยไม่รู้จักเลยไม่คิดว่าจะติดตามลูน่าเลยเพราะว่าคือเมมเบอร์เยอะมากเมมเบอร์เยอะแล้วเราจะต้องแบบจำนะคะจำแต่ว่าถ้าเราชอบไอดอลกลุ่มไหนจริงๆอ่ะวันเดียวอ่ะเราก็จำได้แล้วว่าเมมเบอร์ชื่ออะไรอย่างฝนเคยดู SM9 ใช่ไหมฝนไม่ได้รู้จัก SM9 เลยแต่ว่าตั้งแต่เพลงที่ฝนทำคลิปล่าสุดคือ Good Guy ใช่ปะตั้งแต่คลิปนั้นอะฝนรู้จักเมมเบอร์หมดเลยเพราะว่าทำให้ฝนชอบพวกเขาได้ฝนว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้ my god ว่าฝนไม่คิดว่าพวกนางจะมาถ่ายกันที่ประเทศไทยอะตกใจตอนเห็นตุ๊กตุ๊กคือฉากอื่นมันไม่เหมือนประเทศไทยเลยแต่คือแบบมันมาตุ๊กตุ๊กไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนไทยหรืออะไรก็ตามคือเอาจริงๆกับเพลงอะแทบไม่ได้ฟังเลยเว้ยคือภาพใน MV มันทำให้เราดูตกใจว่าเฮ้ยนี่มันประเทศไทยรู้หน้ามาไทยไทยที่ไทยแล้วทั้ง MV ฝนไม่แน่ใจว่าทั้ง MV แบบไทยทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเป็นไทยโดยส่วนมากนะคะอันนี้ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันอึ้งแบบอึ้งมากไม่คิดว่าจะถ่ายที่ไทยเว้ยแล้วตอนนี้นะคะยอดวิวของอันนี้ฝนดูของ 1K นะฮะยอดวิวอยู่ที่ล้าน6แสนนะคะของช่องอื่นเนี่ยฝนไม่ได้ดูเหมือนกันว่าช่องอื่นที่เขาเอาของลูน่าไปลงเนี่ยเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเป็นลูน่า The World นะคะจะอยู่ที่4ล้าน6แล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยขอบคุณมากๆที่น้องมันเตือนสติว่าจะให้เราทำแบบของลูน่าให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกฝนคิดว่าฝนจะไม่ทำของลูน่าแล้วเพราะฝนไม่รู้จักเมมเบอร์เลยคือดีใจที่เราทำเพราะเราได้รู้ว่าพวกนางมาถ่ายที่ไทยแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เหมือนเป็นการโปรโมทในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะเพราะรถตุ๊กๆออกเยอะมากจริงๆออกเยอะจริงๆแล้วแบบภาษาทงภาษาไทยแต่เพลงเป็นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากดีมากเวอร์อุ้ยตื่นเต้นอะตื่นเต้นไม่รู้จะพูดยังไงคือตื่นเต้นว่าแบบสาวๆมาไทยอะไรอย่างเงี้ยสาวๆใช้ความเป็นไทยใช้เอกลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟคือรถไฟก็คือแบบ
รานรถไฟเก่าๆอ่ะมันไม่ใช่แบบรานรถไฟที่แบบต้องสวยหรูหรืออะไรคือรถไฟข้างๆก็เป็นรถไฟที่ใช้เดินทางจริงอ่ะแล้วก็แบบชุดนักเรียนไทยซึ่งเป็นชุดนักเรียนไทยที่ไม่ใช่แบบคอซองหรืออะไรนะเป็นชุดนักเรียนแบบคอบัวแขนยาวนะคะกระโปรงยาวใส่รองเท้าแบบคือถูกระเบียบอ่ะทุกอย่างถูกระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมมเบอร์ของลูน่าก็จะมีคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนจะไม่ค่อยถูกระเบียบแล้วก็มันอาจจะเป็นธีมของเพลงด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาสื่อให้เห็นในมุมมองของคนไทยในแบบนั้นอ่ะในแบบคนไทยนักเรียนไทยต้องแต่งตัวแบบนี้คือในธีมของเพลงอ่ะคนที่แหกกฎมันก็จะแบบso what แล้วยังไงแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็อย่างนั้นอะI'm so bad อะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคอนเซปต์ของเพลงนะคะแต่เขาก็ทำให้เห็นว่าชุดนักเรียนไทยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นชุดแบบนักเรียนมัธยมจะเป็นชุดแบบนั้นซึ่งมันจะดูเรียบร้อยหน่อยนะฮะโอเคไม่ได้พูดมากอะไรแล้วกันนะคะขอไปดูรายชื่อของเมมเบอร์ก่อนนะคะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฝนกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามสาวๆลูน่ากันนะคะรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนลูน่านะคะว่าสาวๆเนี่ยได้มีการกลับมาให้เราได้เห็นไม่ได้หายไปจากวงการนะคะเหมือนที่มันผ่านมาแบบเดบิวต์แล้วก็แบบเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยการทำให้น้องมีกระแสซึ่งทำให้น้องได้กลับมาร้องเพลงให้เราได้ฟังการมี MV ออกมาให้เราได้ดูกันแบบนี้นะฮะฝนไม่รู้ว่า first impression ของฝนคือใครแต่ทุกคนแบบมันดูดีไปหมดเลยอ่ะฝนขอไปเลือกเมมเบอร์ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าฝนจะมาทำของลูน่าอีกหรือเปล่าคือฝนขอไปจำเมมเบอร์ก่อนแค่นั้นเองโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง